ค่ะเพื่อนๆมาดูกระถางนี้ก็จะเป็นตาละแม่กุสุมานะคะโหภูมิใหญ่ภูมิโตมากเลยค่ะเห็นไหมคะใหญ่โตมโหฬารแตกพุ่มแตกกอเพียบเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆแม่ปานยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเขานะคะตาละแม่กุสุมานะคะสีสวยใบใหญ่ค่ะเห็นไหมคะขอบใบเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะขอบใบพลิ้วค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยสวยมากค่ะวันนี้แม่ปางก็จะมาบำรุงเขานะคะให้เขาแตกยอดแตกกอออกมาเยอะๆนะคะแม่ปางก็จะได้เปลี่ยนกระถางนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแม่ปางจะทำสูตรไหนเดี๋ยวเราไปรับทำพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปางก็จะพามาทำปุ๋ยใส่กับต้นตาละแม่กุสุมานะคะสูตรง่ายๆค่ะหาได้จากในครัวของบ้านเรานะคะทำให้ตาละแม่ของเราแตกยอดแตกใบดีนะคะพุ่มใหญ่พุ่มโตค่ะใบสวยใบใหญ่ค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ปานจะพาทำเลยนะคะค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีแค่3อย่างนี้นะคะกับน้ำเปล่า5ลิตรค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นแม่ปานก็จะใส่ฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่เขาก็มีประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะทำให้แตกยอดแตกใบดีนะคะเป็นพุ่มใหญ่สีสวยค่ะแม่ปางก็จะใช้1ช้อนโต๊ะเลยนะคะใส่ไปเลย1ช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะต่อมาแม่ปางก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่มีวิตามิน B12 นะคะก็บำรุงรากเร่งรากทำให้รากแข็งแรงนะคะได้แตกยอดแตกใบดีค่ะใบสดชื่นด้วยนะคะแม่ปางก็จะใส่เครื่องดื่มชูกำลังไป2ฝาเลยต่อมาแม่ปางก็จะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมบูตาเมตค่ะก็กระตุ้นรากเร่งรากนะคะทำให้รากแข็งแรงนะคะได้มาเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบค่ะให้ลำต้นใหญ่ใบใหญ่ค่ะใส่ไปเลย1ช้อนโต๊ะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะใส่เลยค่ะแล้วเราก็คนให้ผงชูรสละลายนะคะสูตรนี้แม่ปางก็จะใช้ประจำเลยนะคะเพื่อนๆอาทิตย์ละครั้งค่ะแม่ปางก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะต้นตาละแม่กุสุมาของเป็นพุ่มใหญ่กอใหญ่ด้วยนะคะใบใหญ่สีสวยด้วยค่ะแม่ปางก็จะใช้สูตรนี้เลยนะคะเพื่อนๆเคล็ดลับของแม่ปางก็ไม่ยากนะคะแม่ปางก็จะใช้สูตรนี้ประจำเลยนะคะเห็นผลจริงค่ะเพื่อนๆว้าวแล้วเราก็มาลดกับต้นตาละแม่กุสุมาของเราเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆพุ่มใหญ่พุ่มโตมากเลยค่ะเพื่อนๆคงจะเห็นนะคะแม่ปางก็ลงคลิปไปประจำนะคะเพื่อนๆกระถางนี้ยิ่งพุ่มใหญ่เลยค่ะแยกแล้วไป2ครั้งนะคะแยกไป2ครั้งแล้วค่ะก็ยังแตกกอพุ่มใหญ่อยู่เช่นเดิมนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบใหญ่สีสวยด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะพุ่มโตมโหฬารด้วยค่ะเดี๋ยวแม่ปางก็จะแยกอีกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะได้หลายต้นหลายกระถางด้วยนะคะค่ะและแม่ปางก็จะมาใช้สูตรนี้เลยลดรอบๆกระถางเลยนะคะเขาก็จะได้ตาละแม่กุสุมาพุ่มใหญ่พุ่มโตนะคะสีสวยลายชัดเจนค่ะเห็นไหมคะใบใหญ่มากเพื่อนๆเห็นแล้วชื่นใจค่ะเลี้ยงได้โตขนาดนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแม่ปางก็จะพามาดูกระถางนี้นะคะเขาชื่อว่าชายชนแผลงนะคะ
โหแต่ก่อนยังไม่แตกกอขนาดนี้เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแทงหลอดออกมาพรึบเลยมีแต่ใบใหญ่ๆกอใหญ่ด้วยค่ะเห็นไหมคะแตกยอดแตกใบออกมาเพียบเลยค่ะเห็นไหมคะพุ่มใหญ่พุ่มโตเช่นกันค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองนำสูตรนี้ไปใช้ดูนะคะเห็นผลจริงค่ะเม็ดปางก็จะใช้สูตรนี้เป็นประจำเลยนะคะเพื่อนๆทำตามแม่ปานได้เลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะพุ่มใหญ่พุ่มโตหลอดใหญ่ด้วยค่ะแม่ปางก็จะมาใช้รถเลยค่ะบำรุงเข้าไปเลยนะคะรถเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาแตกกอออกมารอบกระถางเช่นกันค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะก็จะได้อีกต้นหนึ่งค่ะหัวเขาจะใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ก่อนไม่พุ่มใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่นี่แหละแม่ปานเพิ่งมาเห็นได้ 4-5 วันแม่ปานลดแล้วลดอีกนะคะแม่ปานก็จะใช้ลดอาทิตย์ละครั้งนะคะเห็นทันตาเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะค่ะเพื่อนๆมาดูกระถางนี้ยิ่งเช่นกันค่ะกระถางนี้นาลายเรืองพบนะคะโอ้โหใบใหญ่ใบโตสีสวยสดด้วยค่ะลายเข้มสีชัดเจนนี่คะแทงหลอดออกมานี่ค่ะนี่ก็หลอดใหญ่ยังไม่คลี่ไปนะคะตัวนี้ก็เพิ่งโผล่ขึ้นมาค่ะล้นกระถางแล้วค่ะเห็นไหมคะแม่ปางก็จะได้เปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่ากระถางเขาเล็กค่ะเขาล้นกระถางค่ะแม่ปางก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะลดเลยค่ะลดเลย1แก้วเลยค่ะเราก็จะได้นารายเรืองพบพุ่มใหญ่กอใหญ่นะคะสีสวยลายชัดเจนค่ะค่ะเพื่อนๆก็ลองนำสูตรนี้ไปใช้ดูนะคะเห็นผลจริงค่ะค่ะคลิปนี้แม่ปางก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่ค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ